ฉันก็บอกเธอแล้วไงอยู่กับฉันจะมีแต่ใจ I will pay for you everything ที่เธอชอบใจมีอย่างเดียวที่เธอต้องให้คือใจกับตัวเธอไงให้ฉันได้มั้ย in my baby bed ฉันก็บอกเธอแล้วไงอยู่กับฉันจะมีแต่ใจ I will pay for you everything ที่เธอชอบใจมีอย่างเดียวที่เธอต้องให้คือใจกับตัวเธอไงให้ฉันได้มั้ย in my baby bed เย้สวัสดีค่ะเท่มากเลยชื่ออะไรกันคะเนี่ยสวัสดีค่ะแซนค่ะสวัสดีค่ะชิชาค่ะโปรเจกต์บีเฟนนี้นะคะแซนก็รับบทเป็นแซนค่ะเป็นนักกีฬาหนุ่มสุดฮอตใช้ชื่อตัวเองจำง่ายเลยจำง่ายๆเลยจบเลยส่วนชิชานะคะก็รับบทเป็นชิชาค่ะแต่ในเรื่องเนี่ยเราเป็นสาวเนิร์ดเรียบร้อยชีวิตจริงเลยไม่เหมือนเอาจริงนะใช้ชื่อจริงกับชื่อตัวละครเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยพอกุ้งกับเรียกบ่อยๆกับไปนอนใช่มันก็เหมือนทำให้เราสะดุ้งไหมจริงๆมันทำให้เราอินไปกับตัวละครเลยว่าแซนนี้แหละที่ต้องเป็นนักกีฬาที่ต้องทำยังไงก็ได้ให้มีคนมาชื่นชอบเยอะต้องมีความแอบหลงตัวเองเลยต้องแบบหล่อเท่ขนาดแอบแอบแอบพอแอบแอบพอมาร่วมโปรเจกต์นี้ฮะเราเป็นนักร้องอยู่แล้วนี่เนาะใช่ก่อนหน้านี้ก็เป็นศิลปินวงเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากที่เราจะได้เข้ามาสู่โลกของการแสดงที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนด้วยค่ะค่อนข้างที่จะกดดันแต่ก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้รับโอกาสนี้นะใช่ค่ะแล้วผมมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นเรื่องที่ต้องเดินมาเจอกันใช่ไหมใช่เจอกันเลยแล้วก็เริ่มเลยความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่ EP แรกเลยแฟนๆถ้าจะมาลงเรือเรามาเชียร์คู่เราดียังไงคู่เราน่ารักไหมฮะน่ารักไหมคู่เราเนี่ยร้องเพลงจีบกันได้อุ้ยอย่างเมื่อกี้ไงตอนแรกเมื่อกี้เราเป็นยังไงคะอินไหมคะดีนะดีใช่ค่ะตาดีนะดีรอมาพอแหละแต่ก็ต้องทำแบตหมดหรือเปล่าตอนนี้แซวก็ดูเราเนี่ยน่ารักดีเนาะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะจริงๆเราทำงานด้วยกันมาก็ปีกว่าๆแล้วเนาะในพาร์ทของศิลปินวงเบอร์รี่เบอร์รี่ก็มีความสนิทกันมากๆผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากไปทำงานท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็รู้สึกสนิทมากๆการทำงานก็รู้สึกสบายใจมากๆก็ดีใจไหมที่ได้มาเล่นด้วยกันดีใจไหมดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็สบายใจมากๆค่ะคำอะไรตัวเองดีใจมากดีใจจริงๆค่ะทุกคนแบบตอนแรกเราก็กดดันนะว่าไม่ใช่เขาอะเราก็น่าจะเกรงแล้วก็น่าใช้เวลานานอันนี้คือเหมือนเวิร์กช็อปมาแล้วตลอดหลายปีรู้กันเยอะรู้ไส้รู้หูแล้วรู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีอะไรยังไงก็คือบ่นกันมาหมดแล้วค่ะแฟนๆถ้าจะดู Be Friend โปรเจกต์ Be My Melody ค่ะเรื่อง Be Friend จะสนุกยังไงสนุกยังไงเขาเรียกได้ว่าสนุกในระยะ5นาทีค่ะทุกคนภายใน5นาทีทุกคนจะรู้เรื่องราวทั้งต้นและจบแล้วก็อยากที่จะดู EP ต่อไปแล้วก็จริงๆสามารถดูได้หลายๆรอบเลยเพราะว่ามันมีเพลงเข้ามาทำให้แล้วจะจบแล้วเหรอเอ้ยยังไม่หนำใจดูอีกสักรอบเอ้ยพอฟังอีกรอบที่2เพลงเพราะจังฟังอีกรอบดีกว่าไม่น่าจะดีจบเลยจบเลยค่ะเป็นเหมือนนึกออกแล้วนึกเข้าบอกแล้วเหมือนเราดูMV แต่ว่าMV นี้มันจะต่อกันเป็น8เรื่องค่ะซึ่ง8เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สไตล์คนละสไตล์กันด้วยมันก็จะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆสำหรับแซนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆขอฝากโปรเจกต์ Be My Melody ชื่อเรื่องว่า Be Friend ด้วยนะคะก็แซนและชิชาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะฝากความเอ็นดูไว้กับทุกคนด้วยนะคะค่ะก็ฝากการแสดงครั้งแรกของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็การขอบคุณค่ะเป็นการร่วมงานกันร่วมงานในงานแสดงคู่กันครั้งแรกเราก็เต็มที่กันมากๆเวิร์กช็อปยาวนานและ1ปีกว่าๆที่อยู่ด้วยกันมาก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วก็สร้างผลงานดีๆนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะตามดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย